ไม่ใช่เกมการเมืองพิธาย้ำลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกลยันไม่จับปลาสองมือพิธาย้ำลาออกหัวหน้าพรรคไม่ใช่เกมการเมืองยันไม่จับปลาสองมือโยนถามปฏิพัฒน์ตัดสินใจร่วมกกบหย้ายศพพรรคเป็นธรรมหรือไม่วันที่16กันยายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์รักษาการหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุการลาออกจากหัวหน้าพรรคของนายพิธาเหมือนเซียนเหยียบเมฆพรรคก้าวไกลจะได้ทั้งตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านว่าไม่ได้เป็นเกมการเมืองตนเป็นส.ส.อยู่แต่เข้าสภาไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญผู้นำฝ่ายค้านจะต้องเป็นส.ส.และหัวหน้าพรรคผมไม่ยึดติดตำแหน่งหากบริบทการเมืองเป็นเช่นนี้เราต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งและมีผู้นำผมเอาเรื่องส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวและตัดสินใจประกาศลาออกเปิดทางให้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันที่23กันยายนนี้เพราะหากดูข้อบังคับแล้วมีหลายเรื่องเช่นการตั้งประธานวิปฝ่ายค้านจะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านเป็นคนลงลายเซ็นจึงจำเป็นต้องให้ระบบเดินหน้าได้ในไม่ได้เป็นเกมการเมืองไม่ได้เป็นเล่ห์เหลี่ยมแต่เป็นกฎกติกาที่บิดเบี้ยวจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เราตัดสินใจตามกฎกติกาที่มีอยู่ส่วนประเด็นที่ระบุว่าพรรคก้าวไกลต้องการรักษาอำนาจเหมือนกับรัฐบาลชุดก่อนขออย่าเพิ่งอนุมานไปไกลขอให้ฟังเหตุผลความจำเป็นเราตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนสำหรับกระแสข่าวที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งจะย้ายซบพักเป็นธรรมหลายฝ่ายมองว่าเป็นเหมือนการฝากเลี้ยงนายปฏิพัฒน์ยังทำงานหลายเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาเช่นสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและเทคโนโลยีซึ่งมีเรื่องที่อยากปรึกษากับพักแต่ตอนนี้คณะกรรมการบริหารพักเป็นรักษาการทั้งหมดนายปฏิพัฒน์คงต้องรอตัดสินใจร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ส่วนตัวไม่ได้ปรึกษากันเรื่องนี้ปรึกษากันแค่ว่าร้านอาหารที่จังหวัดพิษณุโลกร้านไหนน่ากินส่งรูปมายั่วเมื่อวานนี้ได้ไปงานกกต.ไม่ได้พูดคุยกับนายแสวงบุญมีเลขากกต.นอกรอบเรื่องคดีหุ้นไอทีวีเพราะเรารักษาความเป็นกลางสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนได้ยินทั้งหมดคือการทำให้ระบบนิเวศการเมืองไทยสามารถเกิดง่ายอยู่ได้ยุบยากซึ่งอธิบายให้ฟังว่าพรรคของเราพึ่งกกต.เยอะมากโดยเฉพาะงบกองทุนพัฒนาการเมืองและการรับเงินบริจาคจากฐานภาษีพี่น้องประชาชนแต่ระบบเป็นระบบราชการเกินไปทำให้เราต้องเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่อยากทำหากจะพัฒนาพรรคการเมืองต้องพัฒนาบุคลากรและระบบไอทีซึ่งตรงนี้เขาไม่อนุญาตทำให้อ๋องนายพิธากล่าวต่อว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา106ซึ่งจะต้องตรวจสอบถ่วงดุลผ่านกฎหมายก้าวหน้าการเป็นผู้แทนราษฎรต้องพูดแทนราษฎรต้องมีภาวะผู้นำหากระบบการเมืองเป็นแบบนี้ฝ่ายค้านยังอ่อนแอเกรงว่าจะเป็นหน้าที่สื่อมวลชนที่คอยตรวจสอบส่วนความสัมพันธ์กับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นผมไม่เอาการเมืองมารวมกับเรื่องส่วนตัวข้างหน้าเป็นอย่างไรลับหลังก็เป็นอย่างนั้นยินดีกับรัฐบาลที่ตั้งได้ยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะตรวจสอบสนับสนุนในสิ่งที่ควรตรวจสอบเราเห็นว่ากระบวนการมีเรื่องแปลกหลายเรื่องทั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ตรงกับที่ได้อภิปรายไว้ในสภาพร้อมย้ำว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวทุกเรื่องเป็นเรื่องหลักการและความมืออาชีพในการทำงานอ่านข่าวพิธาแจงลาออกชี้คนเหมาะนั่งหัวหน้าพรรคมี
สิริกัญญาด้วยบอกด้อมส้มเจอกันทั่วประเทศอ่านข่าวหมออ๋องยังไม่ลาออกรองประธานสภารอคุยกกบหชุดใหม่ย้ำทำตามมติพรรควิววรรณรสเปิดปมเลิกเจดลั่นปรับตัวคนเดียวไปต่อไม่ได้ปัดตอบเรื่องมือที่สามวิววรรณรสเปิดปมเลิกเจดลั่นปรับตัวคนเดียวไปต่อไม่ได้ปัดตอบเรื่องมือที่สามเผยทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วขอรักตัวเองทำงานหินใจก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มเจดพิพัฒน์ติลพรพัฒน์ออกมายอมรับว่าเลิกรากับนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชัยเป็นที่เรียบร้อยยุติความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอด4ปีที่ผ่านมาแต่หนุ่มเจดกลับโดนชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าอย่างหนักล่าสุดวันที่14กันยายน2566ที่เซ็นทรัลลาดพร้าววิววรรณรสเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว Big Festa Fest Feel Fresh พร้อมเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงความรักที่ต้องจบลงและเผยถึงความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มวันนี้ออกมาพูดแล้วถึงความรักที่จบลงก่อนอื่นต้องขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะรวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงนะคะวิวเผยเหตุเลิกเจดสาเหตุเกิดจากอะไรการคบกันสำหรับวิวมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาที่มีปัญหาอะไรถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ไม่สามารถไปต่อได้คนที่ปรับตัวอยู่คนเดียวคือใครยิ้มวิวเชื่อว่าวิวทำเต็มที่ที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วค่ะเรามั่นใจว่าสามารถปรับตัวได้แล้วใช่ค่ะที่ผ่านมาก็พยายามปรับด้วยกันในทุกๆเรื่องเมื่อวันหนึ่งพยายามทำอยู่แค่ฝ่ายเดียวก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ช่วงเวลาที่คุยกันว่าจะยุติความสัมพันธ์มันยากขนาดไหนมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะคบกันระยะเวลา4ปีต้องนึกถึงโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาวิววรรณรสใครเอ่ยว่าต้องคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่จริงๆแล้วมีการคุยหลายรอบแต่ครั้งนี้ถือว่าเคลียร์ชัดจบไม่ได้มีติดค้างอะไรก่อนที่จะตัดสินใจพูดกันมีสัญญาณอะไรไหมไม่ค่ะฟังเส้นสุดท้ายคืออะไรความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนมันคงไม่เท่ากันแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วปรับหลายรอบใช่ค่ะแฟนๆตกใจเพราะคู่เราไม่มีสัญญาณอะไรเลยก็ตามที่ทุกคนเห็นคือบางอย่างมันไม่ได้ออกสื่อตลอดหรอกค่ะเพราะเป็นการคบกันแบบส่วนตัวอยากให้ทุกคนดูที่งานเราเป็นนักแสดงแต่ละคนคงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ออกมาบอกว่ามีปัญหาหรืออะไรค่ะกระแสก่อนหน้านี้มีการโยงคนอื่นมาเกี่ยวไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยวิวเห็นเท่าที่สื่อเห็นได้ฟังหรือรู้เท่าที่ทุกคนติดตามในหน้าโซเชียลไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้กันคิดว่าความรักของเราที่ต้องยุติลงเกี่ยวกับบุคคลที่สามไหมขอไม่พูดถึงนะคะเพราะวิวไม่ได้รู้อะไรไม่ได้มีอะไรที่รู้ลึกรู้จริงก็คุยประเด็นกันสองคนเรามั่นใจและเชื่อใจในตัวเขาขนาดไหนเราคบใครก็จะให้ใจเต็มที่อยู่แล้วเชื่อใจอยู่แล้วไม่อย่างนั้นคงดำเนินต่อมาไม่ได้จริงๆมันอยู่ด้วยการทำงานมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างๆมันชิลมากที่ผ่านมาวิวเจ็บเรามีเซนส์พิเศษไหมไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้คุยอะไรหลังๆมีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปไหมก่อนที่จะมาคุยตกลงกันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่ถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วไม่โอเคหรืออะไรเราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองทำงานดีกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดที่สังเกตได้คืออะไร
มันรวมเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะคือผู้หญิงเราก็แค่รู้สึกได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วเสียดายไหมความรัก4ปีเสียใจและเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานคิดว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่อยากพยายามต่อแล้วไม่รู้แต่มันมีจุดหนึ่งที่เราอยากกลับมาดูแลตัวเองมารักตัวเองค่ะความรักครั้งนี้สอนอะไรกับเราบ้างสอนว่าทำงานดีกว่าหัวเราะเหมือนที่คนพูดนะคะเงินถึงจะเลี้ยงดูเราได้จริงๆมันเสียใจแต่มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะตอนนี้ที่เห็นคือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วถ่ายละครด้วยเราก็ทำงานไม่ต้องคิดอะไรวิววรรณรสอยู่กับความเสียใจนานไหมก็มีบ้างที่นึกถึงค่ะแต่ถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรมันคือการตัดสินใจมันโตแล้วค่ะก็แค่ดูความเป็นไปได้ล่าสุดก็ unfollow IG แล้วจริงๆการ unfollow ไม่ได้แปลว่ามีอะไรที่มันลงรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราแค่อยากกลับมาจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ให้รู้สึกอะไรหรือว่าวอกแวกหรือที่ทำให้เรามีความรู้สึกในแง่ลบเราเลยอยากทำงานไม่อยากเห็นรูปเขาหน้าฟีดตัวเองอันนี้มันปกติเพราะไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วเราไม่ได้เซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่นี้ค่ะเป็นสัญญาณว่าเราพร้อมมูฟออนไปข้างหน้าแล้วหรือเปล่าสนใจโฟกัสแต่งานค่ะถามว่าตัดสินใจนานไหมคือทุกการกระทําจะผ่านการคิดมาแล้วตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำก่อนหน้านี้ที่ว่าทำไมวิวยังไม่ออกมาพูดสักทีเพราะว่าต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแต่ว่าด้วยความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความเป็นห่วงก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าไม่ต้องห่วงวิวยังรักตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ยังทำงานดีๆอยู่ค่ะถ้ามีโอกาสเจอกันจะเป็นยังไงเพราะอยู่ช่องเดียวกันด้วยเป็นเรื่องอนาคตค่ะคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็เจอยากค่ะขนาดคบกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะในช่องมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองต่างคนต่างอยู่กับการทำงานสิ่งที่ฮีลใจวิวได้มากที่สุดคืออะไรงานค่ะแล้วก็ข้อความน่ารักรักจากทุกคนเลยยิ้มครอบครัวว่ายังไงบ้างก็อยู่ติดตัวกันตลอดทั้งคุณแม่ด้วยเรียกว่าเป็นการตัดสินใจของวิวครอบครัวไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราโตแล้วก็ให้แล้วแต่เราความสัมพันธ์จากนี้กับเจดจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมต้องใช้เวลานานไหมก็ใช้เวลาค่ะการเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าต้องใช้เวลาใช่สำหรับวิวไม่เคยที่จะจบแบบว่าถ้าดีน่ารักกันเราคงรักกันอยู่หัวเราะแต่ถ้าจบก็คือจบเลยหลายคนมองว่าจบไม่สวยประเด็นมันสวนทางไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่มาตรงนี้คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองมากกว่าตอนนี้ใช่เรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้รู้สึกแย่หรือดาวอะไรในตอนนี้นะคะอยากทำงานแล้วอยากไปทำนู่นทำนี่ที่มีความสุขมากกว่าตอนนี้มูฟออนได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำงานได้ก็ออกมาได้หัวเราะก็ตั้งแต่แรกยิ้มจะบอกว่าที่มูฟออนได้เพราะมีงานเข้ามาช่วยใช่ค่ะยิ้มอยากเปิดใจครั้งใหม่ไหมไม่ขอทำงานแล้วกันถ้าจะส่งกำลังใจกับความห่วงใยฝากดูผลงานวิวด้วยนะคะยิ้มเก็บเงินก่อนยิ้มขอเก็บก่อนดูแลครอบครัวเลยThank you.